แต่ว่าตอนนี้ไปตามเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมีการเปิดเผยของข้อมูลเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับสูงเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยอิสราเอลเนี่ยเขากำลังดำเนินการรวมพลนะครับที่ริมเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังพลนั้นมีมากพอสำหรับปฏิบัติการเต็มรูปแบบนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าอิสราเอลนั้นจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายแบบยอมหักกับประธานาธิบดีโจไบเดนหรือไม่หลังจากที่ผู้นำสหรัฐนั้นออกมาเตือนด้วยตนเองแล้วก็เจคซิลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็ออกมาสำทับอีกรอบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะไม่ส่งอาวุธโจมตีบางอย่างให้อิสราเอลถ้าปฏิบัติการถล่มเมืองราฟาเกิดขึ้นจริงสหรัฐนั้นมองว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้เตรียมการเพียงพอทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาหารสุขอนามัยและศูนย์พักพิงก่อนอพยพชาวปาเลสไตน์ในราฟากว่าล้านคนและในระยะหลังนั้นก็ออกมาตั้งคำถามแนวทางการทำสงครามของอิสราเอลมากขึ้นรวมถึงการติดติงว่าการทำลายฮามาสและกำจัดผู้นำฮามาสที่อิสราเอลตั้งเป้าหมายของการทำสงครามในครั้งนี้ยากจะเป็นไปได้ในขณะที่เคิร์ตแคมเบลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ถือเป็นเบอร์สองของกระทรวงเนี่ยก็บอกว่าสหรัฐกับอิสราเอลนั้นมีความเครียดระหว่างกันในเรื่องที่ว่าอะไรคือทฤษฎีของชัยชนะของบรรดาผู้นำอิสราเอลมักพูดถึงชัยชนะในสนามรบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งสหรัฐไม่คิดว่าจะเป็นไปได้แต่มองว่าจะต้องหาทางออกทางการเมืองด้วยจึงเป็นเหตุผลที่สหรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมากในภูมิภาคแม้สหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยไม่สามารถทำลายฮามาสได้แบบถอนรากถอนโคนแต่เชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยบรรลุเป้าหมายการทำสงครามไว้ในตอนแรกแมตต์มิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าซึ่งไม่ถูกจัดการอย่างสิ้นซากแต่ฮามาสนั้นเนี่ยอาจจะถดถอยอย่างมีนัยสำคัญไม่สามารถโจมตีอิสราเอลแบบสเกลใหญ่ได้อีกต่อไปโรงงานผลิตอาวุธใต้ดินถูกทำลายแกนนำทางเหนือและกลางของฉนวนกาซาสิ้นชีพแล้วส่วนใหญ่ดังนั้นถือว่าอิสราเอลเนี่ยบรรลุเป้าหมายทางทหารเป็นอย่างมากแล้วนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นก็ไม่เคยเรียกร้องให้อิสราเอลเนี่ยยอมตกลงหยุดยิงถาวรมีแต่เรียกร้องให้บรรลุความตกลงชั่วคราวกับฮามาสแล้วก็ปล่อยตัวประกันแต่พยายามกดดันให้อิสราเอลเนี่ยโฟกัสไปที่แผนการหลังสงครามในกาซาแต่ถึงขณะนี้เนี่ยแทบไม่มีผลและกำลังกลายเป็นประเด็นที่ทำให้บรรดาที่ปรึกษาโจไบเดนนั้นเนี่ยไม่พอใจอิสราเอลมากยิ่งขึ้นครับขณะเดียวกันนะคะกองกำลังป้องกันอิสราเอลเนี่ยนะมีการโจมตีเข้าไปในพื้นที่โดเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาอีกครั้งหนึ่งคือภายในวันเดียวเนี่ยโจมตีทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกโจมตีเข้าไปยังบ้านพัก4ชั้นของค่ายผู้ลี้ภัยโดเซรัตซึ่งตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีผู้พลัดถิ่นอาศัยอยู่ราวๆ100คนส่วนการโจมตีครั้งที่2เนี่ยห่างเพียงแค่2ชั่วโมงนะคะโจมตีเข้าไปในบริเวณโรงเรียนของหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติซึ่งกองกำลังป้องกันอิสราเอลเนี่ยบอกว่าในโรงเรียนแห่งนี้เป็นฐานทัพของกลุ่มบัญชาการหรือว่าผู้บัญชาการของกลุ่มฮามาสโดยได้รับข้อมูลที่แม่นยำนะคะแล้วก็การโจมตีนั้นเนี่ยเป็นการวางแผนรวมไปถึงการใช้อาวุธที่แม่นยำขณะเดียวกันยังมีการบอกด้วยว่ามีการหลีกเลี่ยงการทำร้ายพลเรือนให้มากที่สุดแต่ว่าไปดูอีกหนึ่งข้อมูลนะเป็นข้อมูลของ Human Rights Watch เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองกำลังป้องกันอิสราเอลมีการโจมตีไปที่หน่วยงานบรรเทาทุกข์ทั้งหมดเนี่ย8ครั้งอย่างที่ล่าสุดเองเนี่ยก็ไม่เคยมีการออกคำเตือนล่วงหน้าไปยังหน่วยงานใดๆแม้ว่าหน่วยงานนั้นจะคอยประสานงานให้ได้การคุ้มครองนะคะแต่ว่ากองกำลังของอิสราเอลนั้นไม่เคยมีการแจ้งไปก่อนล่วงหน้าค่ะครับในขณะที่ทางด้านชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีของกาตาร์นะครับได้กล่าวในงานฟอรัมเศรษฐกิจกาตาร์บอกว่าเวลานี้เนี่ยได้เห็นการสร้างโมเมนตัมบ้างแต่น่าจะเสียดายที่สิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องและตอนนี้ก็บอกว่ากาตาร์นั้นอยู่ในสถานะที่เกือบจะจนมุมแน่นอนว่านั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับราฟาเราต้องถอนหลังเราต้องถอยหลังออกมาเล็กน้อยเพื่อความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง2ฝ่ายที่ฝ่ายหนึ่งนั้นต้องการยุติสงครามและพูดถึงเรื่องของตัวประกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องการตัวประกันรวมถึงทำการสงครามต่อไปตราบใดที่ไม่มีความเหมือนกันระหว่าง2สิ่งนี้มันจะไม่ทำให้เราบรรลุผลได้เลยอิสราเอลดูเหมือนจะไม่ได้พิจารณาที่จะยุติสงครามแม้เราจะพูดถึงข้อตกลงที่นำไปสู่การหยุดยิงก็ตามทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ากาซาจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับกาตาร์นั้นเนี่ยได้พยายามเป็นประเทศคนกลางร่วมกับอียิปต์และสหรัฐอเมริกาในการไกล่เกลี่ยระหว่างทางด้านอิสราเอลกับฮามาสมานานหลายเดือนและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นกลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมหยุดยิงนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยสั่งอพยพชาวปาเลสไตน์กว่า 100,000 คนย่านราฟาตะวันออกซึ่งบ่งชี้ว่าการรุกรานเนี่ยภาคพื้นดินนั้นกำลังจะเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าทางอิสราเอลก็บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นไปตามข้อเรียกร้องหลักของพวกเขาจะผลักดันต่อไปด้วยการโจมตีราฟาอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันทางด้านโรเบิร์ตอินลาเคสนักวิเคราะห์การเมืองในอังกฤษและก็ทำงานร่วมกับสื่อของปาเลสไตน์
ได้ออกบทความแสดงความคิดเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยขู่ว่าจะบุกโจมตีเมืองราฟาเต็มรูปแบบมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแต่รัฐบาลสหรัฐก็ได้ออกมาเตือนอย่างช้าๆเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวดังกล่าวและเรียกร้องให้หยุดยิงทั้งนี้รัฐบาลของโจไบเดนล้มเหลวในประเด็นนี้มาโดยตลอดและยังปฏิเสธที่จะใช้มาตรการรุนแรงเพื่อกดดันอิสราเอลให้บรรลุข้อตกลงอีกด้วยทางด้านในส่วนของโรเบิร์ตอินลาเคสนั้นยังระบุนะครับบอกว่าสหรัฐมีเวลาเกือบ7เดือนในการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกันเมื่อพูดถึงเป้าหมายและเส้นสีแดงสงครามกาซาและอิสราเอลแต่สหรัฐนั้นไม่สามารถบรรลุได้ว่าเส้นสีแดงของตนคืออะไรและการหยุดยิงแบบใดที่สหรัฐต้องการซึ่งต้องไม่ให้ขัดแย้งกับที่ตัวสหรัฐเห็นเป็นด้วยการที่สหรัฐเลื่อนการจัดส่งอาวุธสหรัฐคิดว่านี่เป็นแรงกดดันแต่สหรัฐไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อบังคับให้อิสราเอลนั้นยอมเช่นเรื่องของการช่วยเหลือทางข้ามพรมแดนราฟาณจุดนี้รัฐบาลสหรัฐก็ไม่ได้ช่วยให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายการทำสงครามได้เลยไม่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนักโทษชาวอิสราเอลและล้มเหลวในการหยุดยิงหรือถ่ายโอนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังกาซาอย่างสิ้นเชิงครับนอกจากเรื่องของการพูดคุยการเจรจาแล้วนะคะการให้ความช่วยเหลือของหลายประเทศนะคะก็ดูเหมือนว่าณตอนนี้เองเนี่ยหลายประเทศจะให้ความช่วยเหลือกับพลเรือนชาวปาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มคนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างที่ทูร์เคียนะคะจากการเปิดเผยของผู้นำของทูร์เคียเนี่ยบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยมีกลุ่มแนวร่วมฮามาสกว่า 1,000 คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศของทูร์เคียที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าทางทูร์เคียเองมีการแสดงจุดยืนมาตลอดว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายแต่เป็นกลุ่มปลดแอกที่ต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์แล้วก็ทูร์เคียนั้นก็มีการสนับสนุนแนวทาง2รัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ดูเหมือนว่ามันจะฝังรากลึกมาอย่างยาวนานขณะเดียวกันนะคะเรื่องของการโจมตีไม่ว่าจะเป็นที่เมืองราฟาเนี่ยตอนนี้มีผู้คนที่พลัดถิ่นทั่วกาซาอพยพมาอยู่รวมกันเนี่ยกว่า 1,400,000 คนขณะเดียวกันกองกำลังอิสราเอลนั้นก็ยังมีการยกระดับโจมตีทางอากาศแล้วก็ทางภาคพื้นดินในพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองหลังจากที่มีคำสั่งอพยพชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ก่อนหน้านี้ค่ะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของทูเคียเท่านั้นนะครับที่ยังยืนยันให้การสนับสนุนทางด้านกลุ่มฮามาสนะครับล่าสุดครับทางด้านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอย่างทางด้านอันวาอิบราฮิมนะครับได้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพบนเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการในระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศกาตาร์นะครับว่าได้มีการพบหารือกับทางด้านอิสมาอิลฮานิเย่ผู้นำสูงสุดฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสซึ่งลี้ภัยอยู่ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับอิบราฮิมอันวายอิบราฮิมนั้นบอกว่ามาเลเซียเนี่ยมีความซาบซึ้งต่อการที่กลุ่มฮามาสมีความเต็มใจที่จะปล่อยตัวประกันและก็ยอมรับแนวทางเรื่องของสันติภาพที่เสนอโดยกลุ่มประเทศอาหรับขณะเดียวกันนั้นผู้นำมาเลเซียเรียกร้องอิสราเอลยุติการโจมตีทางทหารกับปาเลสไตน์ในกาซาแล้วก็ต้องปล่อยตัวนักโทษและการยอมรับแนวทางสันติภาพและแผนการของกลุ่มประเทศอาหรับทั้งนี้มาเลเซียเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและก็เป็นหนึ่งในประเทศที่วิจารณ์การทำสงครามของอิสราเอลในกาซาอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาที่สุดนับตั้งแต่การสู้รบปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และยืนยันว่าไม่มีทางยอมรับมาตรการการข่มขู่ฝ่ายเดียวของสหรัฐซึ่งต้องการให้มาเลเซียนั้นเนี่ยยุติความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ